สวัสดีค่ะวันนี้ Wonder Warehouse จะมาสอนวิธีการปักขนเฟลเป็นตุ๊กตานาคนะคะอันนี้คือขนเฟลที่เราจะใช้ในวันนี้ค่ะขั้นตอนแรกนะคะเราจะทำส่วนลำตัวของน้องนาคก่อนค่ะโดยเอาขนเฟลนะคะมาครึ่งก้อนม้วนขนเป็นก้อนกลมเสร็จแล้วปุ๊บเราเอาเข็มเฟลนะคะปักซ้ำๆๆเข้าไปในก้อนขนเวลาปักไปตัวเข็มนะคะมันจะทำให้ขนมันติดกันเป็นก้อนเราปักไปเรื่อยๆจนเป็นก้อนกลมนะคะแล้วก็ทำเป็นรูปทรงลำตัวเทียบกับเทมเพลตแบบที่เราต้องการค่ะต่อไปเราก็ทำส่วนหัวนะคะด้วยวิธีการเดียวกันค่ะจนได้เป็นรูปทรงหัวที่เราต้องการนะคะอันนี้คือเอามาเทียบกับเทมเพลตค่ะพอได้หัวและตัวเป็นรูปทรงที่เราชอบแล้วนะคะเราก็เอาหัวและตัวมาต่อกันค่ะโดยเอาเข็มเฟลนะคะปักไปที่รอยเชื่อมบริเวณคอของน้องนาคค่ะพอมันเชื่อมติดกันดีแล้วเราเพิ่มความแข็งแรงขึ้นอีกนะคะด้วยการเอาขนเฟลนะคะมาพันที่รอบคอแล้วก็ปักเพื่อให้รอยต่อนั้นมันสมูทเนียนๆนะคะไม่ดูเป็นรอยต่อค่ะอันนี้คือรูปทรงที่เราทำมาเสร็จแล้วนะคะก็ได้ลำตัวและหัวเรียบร้อยแล้วค่ะต่อมาอันนี้ก็คือแขนของน้องนาคนะคะเราเทียบกับเทมเพลตเหมือนกันพอได้ขนาดที่ต้องการแล้วเราก็เอามาติดกับส่วนลำตัวนะคะโดยการใช้เข็มเฟลเหมือนกันค่ะปักซ้ำๆเข้าไปนะคะจนมันติดแข็งอันนี้ต้องระวังนิดนึงนะคะถ้าเราปักไม่แน่นพอมันอาจจะหลุดออกมาได้ค่ะอันนี้ก็คือเป็นแขนข้างซ้ายของน้องค่ะพอทำแขนเสร็จอันนี้ก็คือเป็นหางค่ะจากนั้นเราก็ทำลายที่ลำตัวน้องโดยการที่เอาขนเฟลสีอ่อนนะคะเอาขนนั้นมาวางบนท้องแล้วเสร็จแล้วปุ๊บเราก็ทำให้มันบางๆหน่อยแล้วก็เอาเข็มปักเชื่อมส่วนท้องเข้าไปกับส่วนลำตัวเลยค่ะระหว่างปักเราสามารถแต่งทรงได้นะคะว่าเราอยากให้ส่วนท้องนั้นเป็นรูปร่างยังไงค่ะอันนี้ก็คือปักไปตามแบบนะคะพอปักจนแน่นมันก็จะดูเป็นอย่างนี้ค่ะขั้นตอนสุดท้ายแล้วค่ะคือตกแต่งและทำหน้าของน้องนาคนะคะด้วยขนเฟลสีดำค่ะโดยเราก็คือทำมันเป็นก้อนเล็กๆทั้งจมูกตาและปากนะคะแล้วก็มาติดลงบนตัวของน้องนาคค่ะพิงเท่านี้ก็เสร็จแล้วนะคะน้องนาคของเราค่ะอย่าลืมติดตามคอลเลกชันสัตว์ปุ๊กลุกจากงาน Needle Felting จาก Wonder Warehouse นะคะขอบพระคุณมากๆเลยค่ะ Wonder Warehouseใครชอบและอยากติดตามคลิปน่ารักน่ารักของ Wonder Warehouse อย่าลืมกด Subscribe ช่องของพวกเราไว้เลยนะคะส่วนใครอยากสั่งซื้ออุปกรณ์พวกเราก็มีขายนะคะทักมาได้เลยค่ะที่ LINE ID @wonder_warehouse นะคะหรือดูได้ใน description box ด้านล่างนี้ได้เลยค่ะขอบพระคุณที่ติดตามนะคะ